หรือเปล่าพี่โหใจมึงได้ป่ะจับมือทีว่าสู้ๆไอ้หนูมีแต่คนแถวนั้นจะมีสุขภาพสู้ได้แต่ตลาดแถวนั้นก็พงมีแต่ถ้าจะแนวทางเนี่ยพี่ให้แนวทางประมาณนี้แล้วลองไปเลื่อนดูคลิปพี่นะครับว่างๆนั่งดูดูตลอดเลยพี่ไม่ใช่มันมีเคล็ดลับเก็บความรู้อะไรในคลิปนั้นๆลองไปดูมันมีบอกไว้หมดแล้วในคลิปนั้นๆน่ะลองไปเลื่อนดูช่วงหลังๆครับลึกๆลงไปอ่ะชั่วโมงเนี้ยสุขใจศึกษาสุขใจให้เต็มที่สุขใจปลดหนี้เนี่ยรวยไม่หยุดเนี่ย3รุ่นเนี้ยเอานี่ก่อนทองแดงก็อยู่หมื่นกว่าบาทแล้วก็ถ้าเราจะเราวัดการตีราคาพระตีราคาพระคือ1อย่างแรกเลยจมูกพระเป็นหลักจมูกบี้ผิวดีก็ราคาหล่นลงไปจมูกดีผิวไม่ดีราคาก็หล่นลงไปแต่ถ้าจมูกดีผิวดีแพงเลยน่าคือเหตุผลนะครับเราลองไปศึกษาดูก่อนเนี่ยเบื้องต้นเลยพี่ให้ประมาณนี้ผิวใช่เราต้องเห็นของจริงให้ได้ก่อนก็ต้องสระถ้าไม่มีงานอะไรวันจันทร์กับวันพุธอ่ะทีนี้มาเดินเล่นมาเดินเล่นหาความรู้เนี่ยมานั่งอยู่จันทร์พุธจันทร์พุธศุกร์เสาร์มาหาความรู้เราจะได้รู้จักว่าคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่อแนะนำอีกเรื่องนึงตอนเราไปเรียนป.1 ป.2 ป.6 ก็แล้วแต่เราต้องไปโรงเรียนมั้ยใช่ครับเราต้องมีเงินไปโรงเรียนมั้ยต้องขอพ่อแม่ไปเข้าใจใช่มั้ยแต่อันนี้เราอาจจะต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนแค่นั้นแหละเอาเป็นว่าอาชีพนี้มันอิสระฟรีดอมเลยทุกสิ่งอย่างคือมึงทำอะไรก็ได้เวลาอยู่ที่มึงคิดที่มึงทำได้เลยแต่พี่ก็อยากจะบอกว่าระเบียบวินัยก็อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นแหละเราจะสร้างมันขึ้นมายังไงเท่านั้นเองไม่มีปัญหาอะไรความรู้ไม่เคยปิดกั้นนะมาถามพี่บอกให้อยู่ที่เราจะตวงความรู้ไปได้เท่าไหร่ที่พี่พูดครับเราไปวิเคราะห์ดูอันนี้ชื่ออะไรหูครับเค้าเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับพี่ผิวครับวิวผิวครับผิวอายุเท่าไหร่ผิวอ๋อ29เฮ้ยไม่มีเวลาทันบางคนแม่งเล่น30ฝากก็ยังทันเลย22เลยเออทันเชื่อพี่เถอะเชื่อเถอะน่ะทันบางคน2ปี3ปีเก่งเลยถ้าขยันถ้ารู้จักหาความรู้ใส่ตัวพอเราศึกษาแล้วเริ่มจะรู้ละเป็นอาชีพที่ดีต้องซื้อละสามารถเลี้ยงครอบครัวได้เอาอย่างงี้พี่ไม่ได้ดูถูกไลน์แมนว่าไม่ดีนะไลน์แมนก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้แต่หากเครื่องมันอาจจะเลี้ยงได้สบายกว่านี้หน่อยใช่โอเคประมาณนี้เลยมันก็คือเสริมควบคู่กันไปช่วงนี้มันก็ได้เลี้ยงเราไปแล้วได้ดูไปพี่ก็ขับวินมาก่อนพี่ก็ขับรถส่งของมาก่อนพี่ก็ทำโต๊ะจีนมาก่อนทุกอย่างมันคือได้หมดสุดท้ายแล้วเรามาลงอยู่ตรงนี้มันเป็นอาชีพที่เราสามารถดูได้ว่าทุกคนจบรุ่นของผลิตอันนี้เดี๋ยวก่อนแนะนำให้ไปดูในคลิป YouTube มียอดกดไปเลยฮะหลวงปู่หลิวไม่ใช่หลวงปู่หลิวรุ่นยอดนิยมเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาให้เราเลยอันนี้ YouTube มีทุกอย่างเขาทำบอกเราไว้หมดแล้วที่พี่ไม่บอกเนี้ยมันมีทำมาให้หมดแล้วมันมีหรือถ้าสมมติเราไม่รู้ Google มีทุกคนมีโทรศัพท์แล้วการเรียนเนี่ยคุณต้องแบบว่าสนใจมันคุณต้องตั้งใจแล้วคุณจะเข้าหัวแต่ถ้าคุณดูผ่านๆไม่เข้าหัวลองดูนะครับยินดีขอบใจมากพี่ศรัทธาในตัวพี่มึงขี่รถมาจากหลวงเจ้าโคตรเก่งเลยสุดยอดเอาหน้าไปเที่ยวอีกสักวันนึงอาจจะเห็นเองอยู่ในโลดแล่นอยู่ในวงการมาเครื่องเชื่อพี่นะครับผมครับอย่างนี้ครับสู้ๆ